กำลังกายเสร็จเนาะอันนี้ก็เป็นที่แพลวทำเองนะคะก็จะมีเป็นเต้าหู้นะคะผัดกับพวกเครื่องเทศนะคะแล้วก็มีไข่ดาวแล้วก็มีสลัดคอสแล้วก็แครอทสีม่วงแล้วก็มีเฟตต้านะคะน้ำสลัดใส่เป็นน้ำมันมะกอกแล้วก็บาลซามิกวินิก้ากินกับข้าวกล้องนี่นี่นะคะเราอยู่ที่ Apple Store ที่ Central World นะคะก็คือมาดูมือถือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้อง7 Plus 7 Plus ของแพลวคือใกล้ตายเต็มทนแล้วนะคะมันถึงเวลาของมันแล้วนะคะก็มาดู iPhone 12กำลังลังเลอยู่ว่าจะเอา12 Pro Max หรือ12 Pro ดีแต่ทีนี้มันไม่มีของหมดเลยค่ะหมดต้องรอน่ะแหละเดี๋ยวลองไปเดินดูอะไรอย่างอื่นมีคนได้ของนะมาเป็นเพื่อนเราแต่ได้ของนะไหนดูสิสวยไหมเออดีนะเนี่ยอันนี้ดีนะเนี่ยได้ Apple Watch ไปแล้วจ้าชุดว่ายน้ำนะคะเหมือนจะใหญ่ไปหน่อยนะเนี่ยอันนี้พอดีกว่านะต้องใส่นี้แหละฮัลโหลวันนี้วันอังคารนะคะก็แพลวก็อยู่ที่สเตจนะคะเรามีนัดกับเทรนเนอร์แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะซ้อมว่ายน้ำด้วยเหมือนเพื่อนบางเหมือนต้องเรียนว่ายน้ำใหม่วันนี้ก็คือจะเวทก่อน1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีเวลาพักประมาณแบบครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะไปว่ายน้ำคงจะซ้อมว่ายน้ำ1ชั่วโมงมีโค้ชว่ายน้ำด้วยตื่นเต้นมากไปเลยค่ะขอบคุณเวทเทรนนิ่งเสร็จแล้วแล้วก็เทาเปลี่ยนโปรแกรมการเทรนนิดหน่อยนะคะตอนแรกเราเป็นเวทเทรนนิ่งเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อจะลงแข่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเทรนในเรื่องของ power แล้วก็ movement ให้มันแบบแข็งแรงเพิ่มพลุสมรรถภาพของเรามากขึ้นนะคะก็บอกว่าไปซื้อคิกบอร์ดมาด้วยมีแว่นแล้วก็มีหมวกหมวกว่ายน้ำอะไรเงี้ยต่างๆนะคะไปดูค่ะสองใบหนังตอนนี้3ทุ่มแล้วนะคะไม่ดื่มร้านอาหารได้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วคือมาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะก็อาหารเขาก็ไม่ช้านะแล้วก็แต่ว่าทำไมถึงอยู่นานตั้ง2ชั่วโมงรู้อยู่มาเรื่อยนะคะอิ่มมากวันนี้เขาไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่ารู้สึกว่าแบบเทรนเทรนนิ่งดื่มแอลกอฮอล์มันแบบมันไม่ดีต่อร่างกายอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกแบบก็รู้แต่ตกลงว่าไม่สั่งผมกินไม่ลงแล้วแต่ว่าร้านเขาให้คอมพลีเมนทารีมาให้เป็นแบบน่ารักปะก็อยู่ที่ FX ทองหล่อนะคะที่เขาทำเลเซอร์บิกินี่ที่นี่นะคะมาเป็นปีแล้วแล้วก็ขึ้นคอร์ส2จะต่อคอร์ส3ค่ะก็คือต้องทำเรื่อยๆจนกว่าเราจะ
หมดไปนั่นเองนะคะก็จะมาทุกๆตอนนี้จะเมื่อก่อนจะมาทุกเดือนตอนนี้จะมาเดือนเว้นเดือนนะคะเว้นระยะให้แบบขนมันได้เจริญเติบโตจะได้มาเลเซอร์ให้มันหมดไปนะคะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรานอนแล้วก็รอเขามาทำทรีทเมนต์กันดีกว่ายังไม่ถ่ายนะไม่อยากให้ดูเลยมันเจ็บแหละตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณดอยนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นคนพาเราเดินทัวร์แล้วก็อธิบายว่ามีอะไรบ้างค่ะคืองานนี้เราเอาผลงานศิลปะของจันทวันมาทั้งหมดนะครับจันทวันเนี่ยไม่ได้เป็นศิลปินที่วาดรูปอย่างเดียวนะครับท่านก็จะมีความสามารถทางหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมแล้วก็งานออกแบบทั้งสองอื่นนะครับก็เวลานักศึกษามาสนใจด้านไหนพวกสถาปัตย์ก็มาศึกษาได้พวกออกแบบทั้งสองก็มาศึกษาได้หรือว่าคนที่สนใจทั่วไปก็มาศึกษาได้นะครับจะไม่ได้ทิ้งอะไรที่เป็นเก่าเราก็จะไม่ได้เอาเฉพาะอันที่เป็นใหม่แล้วก็มาผสมผสานในตัวให้สำหรับคนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่สัมผัสได้เลยครับเดี๋ยวเราไปเดินค่ะได้ครับเส้นแถวนี้ครับตรงกลางเลยครับใช่ไหมครับก็อยากแนะนำให้มาดูนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยด้วยสำหรับ Immersive Art ที่มันเป็นโดมสำหรับ60องศานะคะในเมืองไทยแล้วก็อาจจะเป็นครั้งเดียวเท่านั้นเพราะว่าเมื่อกี้พอคุยกับคุณดอยเขาบอกว่าอาจจะครั้งหน้าอาจจะจัดที่ประเทศอื่นนะคะก็ตั้งแต่วันที่11ธันวาคมถึง11มกราคมนี้นะคะที่ไอคอนสยามงานมีทุกวันมาได้ทุกวันนะคะเชิญชวนค่ะเช้าของเราวันนี้นะคะรวบมือไปเลยนี่จะอันนี้เพิ่งนี่10โมงแล้วนะคะ10โมงแล้วก็จะกินวันนี้เผากินเป็นพาสต้านะคะกับไข่ก็คือตีรวมกันเป็นไข่เจียวพาสต้าไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสลัดก็จะมีบัตเตอร์เฮดแล้วก็คอสแล้วก็ขาวๆที่เห็นติดๆอยู่คือเฟต้าชีสนะคะก็คือเป็นมื้อเช้าเที่ยงรวมกันไปเลยแล้วก็กินอีกทีก็เย็นเลยค่ะวันศุกร์แล้วนะคะก็อยู่ที่สต
เพจเหมือนเดิมนะคะคือมาแบบสัปดาห์นี้3วันเลยเพราะว่าจริงๆปกติเขาจะเข้าวันมาซ้อมวันอังคารแล้วก็พฤหัสนะคะแล้วก็ที่เหลือจะซ้อมเองที่บ้านที่คอนโดนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเพจเขามีอีเวนต์เขามีแบบเชิญบล็อกเกอร์นะคะมาเหมือนมาทดลองออกกำลังกายมาเข้าคลาสอะไรเงี้ยแพลมาด้วยนะคะเราจะพลาดได้ยังไงเราก็มาของเราอยู่ทุกปล่อยนะคะเข้านัดบ่าย2แพลมาถึงก่อนเวลานิดนึงมาดื่มกาแฟนะคะรอมากคือพี่เหนื่อยมากเลยช่วงเนี้ยสารล่างที่แบบใช้แรงเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ตอนเย็นอาจจะนัดกับหมอพีนะคะให้หมอพีเอาอาหารเสริมมาให้จะได้แบบไม่เหนื่อยมากจนเกินไปนะใช้ร่างกายเยอะอ่ะตอนนี้นะคะเขาก็กำลังเดินทัวร์ซึ่งเราทำทัวร์ไปแล้วมีวิดีโอทัวร์ไปแล้วก็เราไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรแต่ว่ากำลังดูว่ามีจานอะไรบ้างตอนนี้4ทุ่มนะคะก็คือกลับมาจากยิมสเตจแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งทำกับข้าวเสร็จก็คือกินข้าวตอน4ทุ่มเดี๋ยวนี้กินข้าว4ทุ่มมาทุ่มเป็นเรื่องปกติแย่มากคือพยายามจะกินแล้วก็รอสักชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนนอนแต่ยังมีได้นอนประมาณเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเพราะว่านี่คือปิดท้ายสัปดาห์ของเราแล้วนะเป็นสัปดาห์ที่มีอะไรที่ทำเยอะมากนะคะวันนี้เนี่ยพาวทำเป็นพาสต้านะคะแล้วก็อะโวคาโดเต้าหู้นะคะกินคู่กับสลัดอันนี้ก็คือคอร์สนะคะน้ำสลัดเหมือนเดิมเป็นบัลซามิกวินิก้าแล้วก็โอลิฟออยล์นะคะขาวๆก็คือเฟต้าชีสซึ่งอร่อยมากนะลองซื้อมากินดูสิอันนี้ของที่แพลใช้มันเป็นของโครงการหลวงจิรดานะคะอร่อยมากอร่อยมากจริงอันนี้ก็คือ1สัปดาห์นะคะเป็นสัปดาห์ที่อินเทนส์มากใช้ทั้งกายทั้งใจทั้งแรงแบบทั้งอีเวนต์ก็ไปแล้วก็ออกกำลังกายซ้อมเยอะมากก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไปอีกสักพักนึงจนกว่าจะได้แข่งนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบ Keep It Up กับแพลวเป็นแบบ weekly vlog นะถ้าชอบหรือไม่ชอบหรืออยากดูวิดีโอเกี่ยวกับอะไรหรือมีคำถามเกี่ยวกับอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ในคอมเมนต์บ็อกซ์ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวแพลวมาตอบอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆอันนี้พูดเลยการันตีนะคะอ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่ามาทรงผมของแพลวนะคะนี่คือทรงผมแบบพักผ่อนเตรียมอาบน้ำนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเราจะได้ไม่พลาดนะคะวิดีโอต่อๆไปของกันและกันนะคะแล้วก็เจอแพลวได้ตามโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ